ครับนี่คือหนุ่มน้อยหน้ามนคนกำลังหล่อเลยก็ดีครับนะรู้จักกันมานานครันบะฮะชื่อว่าน้องปอครับปอเห็นไหมฮะครับนะฮะชอบตรงไหนครับนะฮะชอบที่ว่าเขามีความมานะครับนะฮะท่านผู้ชมมานะจริงๆนี่มันตัวนะฮะอันนี้เปล่าตุ๊กตาผีเปล่าถ้ามันเป็นหน้าผีใช่ฮะนะเห็นแบบตาดำเลยครับนะแต่สวยครับนะฮะสักน้องปอนี่เป็นนะฮะอดีตเขาเป็นหลายอย่างครับนะฮะแล้วก็เป็นคนขายครีมนะครับเนี่ยครีมทาผิวครับทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็ลายก็จะเด่นชัดทารอยสักทารอยสักทารอยสักครับนะฮะครีมทารอยสักนะฮะครับนะแล้วก็สักมาขนาดนี้ครับไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บนะฮะหูก็ขยายนะครับนะกับพี่เปล่าวะกับพี่หมดเลยกับพี่ทั้งหมดเลยฮะสารภาพขนาดนี้ครับแล้วหล่อขนาดนี้ครับวันนี้มาถึงประชาธิปซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอยู่ซอยเท่าไหร่นะ30 30นะฮะแล้วก็มาหาแจ็คซอย17แล้วก็บอกว่าจะมาจอดนี่ฮะสนธภายทีแรกว่าดั้งนะคุยกันเรื่องดั้งอย่างเดียวฮะถามแฟนด้วยจอดดั้งอย่างเดียวเลยแต่ไม่เป็นไรก็นี่แหละสนธภายเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมาสนธภายเราเข้าใจผิดนะฮะแต่ชอบอย่างหนึ่งฮะเขามีความมานะเลยเรื่องรูปร่างสรีระเขาครับนะน้องปอเคยหนักเท่าไหร่นะ107กิโล107กิโลใช่ไหมฮะ107นี่นะครับนะฮะแต่ปัจจุบันนะฮะเขาลดวันก่อนนะที่ไปเดินจะกินน่าจะประมาณเดือนก่อนเนาะเดือน2เดือนก่อนนะนะเนาะ3เดือนสามเดือนนะฮะโอ้โหพี่เห็นแล้วตกใจเลยคือผอมมาก คิดว่าน้องปอกินยาไม่ได้กินพี่ไม่ได้กินไม่ได้กินเข้าฟิตเนสคุมอาหารคุมอาหารนะฮะในเรื่องการคุมอาหารแล้วก็เล่นฟิตเนสออกกำลังกายนะฮะเขาถึงได้มากลับมารูปร่างอย่างนี้ฮะเหมือนหนุ่มขึ้นมาอีกครั้งเลยเอาหล่อขึ้นจริงๆฮะถามเมื่อก่อนนี้อ้วนไหมพุงนี่ย้วยเลยอ้วนมากฮะคอไม่มีอะไรก่อนคอไม่มีแล้วแบบเห็นครั้งแรกตกใจเฮ้ยปอหรือเปล่าวะชี้ให้แฟนดูนะแฟนปล่อยพี่ไอ้ปอมันเดินมานะพอเออสวัสดีพี่แจ็คไอ้ปอจริงด้วยแต่ผอมมากจําไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ําหนักขึ้นมานิดนึงขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมฮะมันจะดูดีกว่าตอนนั้นผอมมากๆฮะเขาบอกทรงไว้ตอนนั้นตอนนั้นทรงจนตาโบ๋เลยนะพี่สังเกตเลยตอนนี้หล่อพอดีเลยกําลังดีเพราะว่าเราคนสูงใหญ่ไงนะฮะตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่83 84นะฮะแต่ว่าพี่อยากให้เราสัก75กิโลทำได้ไหมก็ตอนครั้งที่แล้วตอนนั้นได้ไหมห้าละผอมๆไปอ๋อเหรองั้นเอา80นะ80พอแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำสูงเท่าไหร่178 179 178ผู้ชายต้องประมาณนี้แหละนะ80โลก็ได้นะฮะครับนะขนาดพี่แจ็คเตี้ยด้วยน้ำหนักยังตั้ง60เลยนะนะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราเจาะดั้งกันนะนะครับนะฮะนี่ครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะกันแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับตามน้องปอมาครับนะครับไม่หายยายนะโอ้มาเหอะเราอะตรงไหนอ๋อตรงนี้ฮะนี่คือน้องปอครับนะมาดูว่าน้องปอน้ำตาจะไหลขนาดไหนนะครับนะโอเคครับเอาให้สวยที่สุดแล้วก็อุ่นนะฮะดีที่สุดนะฮะครับหยิบเลยหยิบขึ้นเลยโอเคน่าจะเป๊ะมากฮะนะครับพี่ไม่อยากแก้ครับไปเลยไปเล่นข้างนอกทุกส่วนครับของน้องปอนะฮะแจ็คดอสันทำให้ทั้งนั้นเลยนะครับปล่อยให้น้ำตาไหลมาเลยน้องเพราะว่าจุดที่น้ำตาออกนะฮะแต่ความเจ็บมันไม่ต้องพูดถึงนะก็มีเจ็บบ้างปะปายนะครับแต่เราก็จะทำให้สดชื่นและก็ดีที่สุดนะครับนะครับครับนะฮะน้ำตาแห่งการเวลาออกมาแล้วครับนะฮะสวยมากครับนะฮะเดี๋ยวเราใส่หัวก็เป็นว่าจบสิ้นนะครับตรงเป๊ะเลยเนาะเป๊ะครับนะฮะสวยมากนิดเดียวนะฮะของพวกนี้มันมองยากใช่ป่ะแต่ว่าดูโดยรวมแล้วมันสวยไงนะครับสวัสดีค่ะครับเชิญนั่งเลยครับไม่ยากมากพี่เจษไม่ยากหรอกครับแต่เรามาไม่ถูกเรามาไม่ถูกที่เฉยถ้ามันถูกหาง่ายไงมาไกลธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยอะไรกันเหมือนเราไปหาคนอื่นเขาอะครับใช่เหมือนเราไปหาคนอื่นหายากมากอีกคนนึงก็บอกตรงนี้อีกคนนึงก็บอกตรงนี้แต่ถ้าเคยมาหากันครั้งหนึ่งง่ายฮะขอตังค์อีกแล้วน้องแยกเขาไม่ได้ลูกน้องไปแยกเขาไม่ได้ลูก
โอเคครับนะฮะในเมื่อมันสวยขนาดนี้ครับนะฮะดูดีขนาดนี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอยากจะให้น้องปอดูแลให้ดีๆครับนะฮะไม่อยากให้ตัดนะครับขอตังค์อีกแล้วนะฮะก็คือมาน้องมาเร็วเอาไปเอาพี่มาหายายเร็วไปไปเอาไปให้ยายไปไปให้ยายเด้อไปให้ยายอย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกนะครับก็ห้ามนะฮะการอยู่การกินก็ยังคงกินได้ทุกอย่างนะฮะพวกหนอนพวกไข่กินได้ฮะไข่ไส้เดือนแล้วสาดได้เลยมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมชักวงชักว่าวตามปกติโอเคสวยครับนะฮะยกขึ้นปอนะฮะยกกระจกขึ้นยกกระจกดูโอเคนะฮะโอเคนะครับครับผมเรียบร้อยครับไอ้น้องรักนะครับเป็นยังไงบ้างปอนะฮะรู้สึกเจ็บหรือมากน้อยแค่ไหนไม่เจ็บพี่ไวแต่เชื่อแล้วน้ำตาไหลจริงโอเคสงสัยหลายคนแล้วทำไมน้ำตาไหลนะฮะนี่เพิ่งเจาะครั้งแรกเราป่ะใช่ใช่ครั้งแรกไม่เคยเจาะเลยโอเคฮะโอเคครับนะฮะโอ้สุดยอดเลยโอเคกำลังน่ารักคนอื่นไปเจาะตัวเองไปเจาะไอ้นี่ไงไอ้ลิงไงไอ้ลิงไงไอ้ลิงก็โดนนะแก้มใช่ฮะเราลากไปเยอะเลยครับขอบคุณมากครับนะฮะบ๊ายบายครับนะบ๊ายบายโอเคครับ